สวัสดีนะครับพบกับพวกเรา ICU Channel กับหัวข้อ Illustrator Trip แบบง่ายๆนะครับในหัวข้อนี้เป็น EP ที่ 6-1 จะสอนเรื่องการทำ Paper Cut ในรูปแบบดิจิตอลหรือก็คือที่หลายๆคนเขาเรียกกันว่าการตัดกระดาษหรือการพับอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าPaper Cut นะครับมีกี่รูปแบบอะไรบ้างเท่าที่ผมเคยเจอมานะเรามาดูกันเลยนะครับว่ารูปแบบ Paper Cut ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่รูปแบบจะนับเลยนะครับ1 2 3 4 5โอเค5รูปแบบนะแบบแรกก็คือแบบเรียบนะครับแบบที่2คือแบบงอเข้านะครับกระดาษงอแบบที่3คืองอออกก็คือกระดาษมันจะโก่งๆนะครับแล้วก็แบบที่4แบบพับเหมือนกับเราพับกระดาษนะครับแบบหักมุมเลยแล้วก็แบบที่5ก็คือแบบรูเตอร์นะครับงั้นเรามาเริ่มแบบแรกเลยนะครับแบบแรกก็คือแบบเรียบก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับของ Paper Cut อันนี้ผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอยู่แล้วตอนนี้มันเป็นสีธรรมดาอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแบบเกรเดียนต์นะครับก็คือสีขาวดำนะครับเป็นสีพื้นฐานง่ายๆแล้วกดไปสีพื้นฐานนะครับสีขาวดำจากนั้นให้เราลากตามแสงที่เรากำหนดนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแสงนะครับคือพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์มาทางมุมนี้ครับเราก็จะเฉียงตามมุมพระอาทิตย์เลยถ้าพระอาทิตย์อยู่อย่างนี้นะครับผมก็จะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะสว่างแล้วก็เริ่มมืดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้จบสายศิลป์หรือว่าเรียนเกี่ยวกับศิลปะมานะครับคราวนี้ที่ผมถนัดนะครับผมก็จะเอาแสงไว้มุมนี้ผมก็จะลากลงมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแบบที่1 นะครับเป็นแบบเรียบเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาคราวนี้แบบเรียบเนี่ยสีมันจะเรียบมากนะครับมันจะเห็นความแตกต่างน้อยมากๆเลยอันนี้ผมจะดึงแบบนี้ครับอันนี้มันไม่เรียบผมดึงไปนี่ให้มันเกือบขาวเลยนะครับโอเคประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้เราสร้างเงาขึ้นมาครับวิธีการสร้างเงาแบบวงกลมนะครับผมได้สอนไปแล้วใน EP ที่1เลย EP แรกที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้ผมจะสร้างเงาโดยการวาดวงกลมขึ้นมาใส่สีเกรเดียนต์แบบ White and Black นะครับปรับไทป์จาก Linear Gradient เป็น Radial Gradient คราวนี้ผมต้องการให้สีดำอยู่ข้างในสีขาวอยู่รอบนอกผมก็ต้องกดที่ Reverse Gradient โอเคจากนั้นพอเสร็จแล้วเรามาเช็คว่าสีขาวครับมันขาวจริงหรือเปล่าคราวนี้มันขาวไม่แท้นะครับให้เราดึงให้สุดเลยนะครับให้เป็น00 100หรือเราก็มาลองเช็คแบบ RGB ดูให้เป็น255 255 255นะครับอันนี้คือขาวแท้แล้วเวลาเราทำการ Transparency นะครับมันจะได้ดูเนียนๆนะครับคราวนี้ปรับ Transparency เป็นอะไรครับจาก Normal ให้เราปรับเป็น Multiply โอเคพอเสร็จแล้วให้เรานำไปไว้ด้านหลังด้วยกด Control บนใบไม้นะครับอันนี้ผมก็ได้สอนไปหลาย EP แล้วนะครับให้กดกลับไปดูกันได้คนทมใบไม้แล้วก็ลากมาอยู่ใต้วงกลมการทำเปเปอร์คัตแบบเรียบๆนะครับเงาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องจางมากหรือฟุ้งมากนะครับให้มันดูเข้มๆหน่อยเพราะว่ากระดาษมันใกล้กันนะครับหรือก็แล้วแต่ตามใจชอบนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเงาแบบที่1ต่อไปแบบที่2นะเป็นการทำ Paper Cut แบบงอเข้านะครับหรือแบบกระดาษโค้งนะแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับผมก็จะเอารูปเดิมนี่แหละครับมากลับทิศทางของแสงแบบที่2จะเป็นแบบกระดาษโค้งฉะนั้นผมก็จะดึงสีเกรเดียนต์ตามนี้เลยนะครับอ
แห้งเงาสีดำนะครับมันอยู่ตามทิศที่พระอาทิตย์สาดนะครับส่วนสีขาวนะครับก็อยู่ตรงข้ามเป็นประคับแบบนี้มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะเราจะเพิ่มเติมโดยการใส่แสงตกกระทบที่ขอบของกระดาษนะครับให้ double click เข้าไปนะจากนั้นคลิกที่วงกลมนี้นะไม่ต้องคลิกที่เงานะครับให้คลิกที่วงกลมนี้แล้วคลิกขวา isolate part เลือกวงกลมนี้เหมือนเดิมแล้วให้ไปที่ object part offset part การ offset part นะครับมันจะเป็นการขยายขนาดรอบๆวัตถุนะครับให้เพิ่มขึ้นมาตามที่เรากำหนดอย่างเช่นผมเพิ่มที่0มันก็จะมีขนาดเท่ากับวงกลมเดิมแต่ถ้าผมขยายขึ้น1ครับมันก็จะเพิ่มขนาดขึ้นมาที่ผมชอบทำก็จะประมาณ 1.2.0.5 ครับอันนี้ผมทำเป็น1เพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคพอปรับเป็น1ปุ๊บเห็นไหมครับซูมเข้าไปมันจะมีวงกลม2อันซ้อนกันให้เราเลือกวงกลมข้างนอกนะครับเลือกปั๊บให้เรากลับสีเกรเดียนต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวดึงเกรเดียนต์กลับสีเกรเดียนต์โดยกด reverse gradient สีขาวก็จะมาอยู่ข้างบนสีดำก็จะมาอยู่ข้างล่างครับโอเคจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าจอปกติโดยการกดคลิกขวาแล้วกด exit isolate mode เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับแสงพระอาทิตย์มาตกกระทบปุ๊บมันก็จะเป็นริมไลท์นะครับหรือว่าแสงอะไรไม่รู้ครับสีขาวแล้วก็เป็นกระดาษที่งอนะครับเป็นเงาตรงนี้แล้วก็งอออกนะครับก็จะเป็นแสงที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วก็จะเป็นขอบด้านล่างกระดาษนะครับแล้วก็จะเป็นเงาโอเคมันก็จะงงๆกับคำอธิบายผมหน่อยนะครับเสร็จไปแล้วครับกับการทำ paper cut แบบงอเข้าครับต่อไปเป็นการทำ paper cut แบบที่3นะครับหรือแบบงอออกนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มจากอันเดิมเลยนะครับปึ๊บดึงมาแบบงอออกก็จะเป็นแบบกระดาษโค้งเป็นหลังเต่าแล้วก็ต้องดูทิศทางแสงก่อนนะครับแสงมาทางนี้ใช่ไหมครับพอโค้งเป็นหลังเต่าปึ๊บผมต้องการให้แบบอะไรนะให้มันรู้สึกเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็จะแสงตกปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวพอผ่านไปปึ๊บก็จะเกิดกลางโค้งเป็นหลังเต่าด้านหลังเต่าแสงมันก็จะไม่ค่อยโดนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเงาดำๆเสร็จแล้วเราก็ปรับเงานะครับตามใจชอบของเราโอเคแบบที่3ครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้ต่อไปนะเป็นแบบที่4นะครับหรือแบบพับนั่นเองก็คือแบบโฟลด์แบบนี้โอเคแบบพับแล้วก็เลือกอันเดิมนะครับอันแรกมาอันนี้คือแบบพับแบบที่4นะขยายก่อนให้เราเห็นได้ชัดเจนมันก็จะสมมุติให้กระดาษมันพับ45องศาเนาะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเลือกวงกลมอันนี้พอเลือกวงกลมอันนี้ปั๊บผมก็จะ copy ctrl c ctrl b เพื่อ copy ไว้เป็น2อันจากนั้นคลิกขวากด align นะครับ bring to fontต่อไปให้เราเลือกสีดำนะครับก่อนจะเลือกสีดำให้เรามากดที่ fill ตรงนี้ก่อนกด fill เสร็จปุ๊บให้เราเลือกสีอะไรก็ได้สีดำสีขาวสีแดงแต่ผมเลือกสีดำนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วพอเลือกสีดำเสร็จปุ๊บให้เราคลิกขวา isolate select part แล้วก็จะสามารถจัดการกับวัตถุนี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีผลกระทบต่อวัตถุเลยนะครับพอกดเสร็จปั๊บนะครับให้เราวาดเส้นนะครับประมาณไหนก็ได้ผมจะขอประมาณ45องศาแล้วกันโอเควันนี้ผมจะใส่สีนะครับให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนคราวนี้ผมจะทำการตัดครึ่งนะครับโดยการคุมดำทั้งเส้นสีขาวแล้วก็วงกลมสีดำโดยคลิกที่ Path Finder ไปที่ Deviceเสร็จแล้วผมจะลบสีดำข้างบนออกโอเคคราวนี้เรากลับไปที่หน้าจอปกติโดยการกดคลิกขวา Exit Isolate Mode เงาพับมันดำเกินไปฉะนั้นผมก็จะคลิกที่ครึ่งวงกลมสีดำโดยการกดที่ Direct Selection Tool นะครับเพื่อให้คลิกวัตถุสีดำที่จะนำมาเป็นเงานี้ได้นะคราวนี้เวลาคลิกเสร็จแล้วให้เราไปที่ Transparent นะครับก็ Normal ปกติผมจะปรับประมาณสัก8นะครับ
8มันก็จะเหมือนกับกระดาษพับแล้วนะโอเคแบบที่4เสร็จไปแล้วไปคัดแบบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแบบที่5หรือที่ผมเรียกว่าแบบรูตื้นหรือว่าชโลงแบบรูตื้นเนี่ยมันจะเสมือนกระดาษซ้อนกันอยู่2ใบใบด้านบนนะครับจะเจาะเป็นรูส่วนใบด้านล่างเนี่ยจะเป็นแผ่นเรียบธรรมดาโอเคเริ่มจากสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วลงสีคล้ายๆกับเปเปอร์คัตแบบเรียบก็คือแบบนี้นะครับผมจะลงสีไปโอเคประมาณนี้จากนั้น copy วงกลมโดยการกดCtrl C Ctrl B พอได้วงกลมนะครับให้เรากดลูกศรขึ้นบนคีย์บอร์ดขึ้น1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะครับผมจะกดขึ้น2ครั้งให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนเราก็จะเห็นวงกลมเลื่อนขึ้นมาแล้วให้ใส่สีแบบฟิลเป็นสีดำนะผมจะปรับเป็นแบบฟิลก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำส่วนในทางตรงกันข้ามนะครับเราก็เลือกที่วงกลมเดิมก็คือวงกลมนี้จากนั้นให้เรา copy อีกอันนึงกด Ctrl C Ctrl B ก็จะได้วงกลมซ้อนกันอีกอันนึงแล้วให้เรากดลูกศรบนคีย์บอร์ดลง1ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมจะกดประมาณ2ครั้งเราจะเห็นวงกลมมันเลื่อนลงมาแล้วให้เราปรับฟิลนะครับเป็นสีขาวสีขาวประมาณนี้ก็ได้ครับหรือว่าสีขาวไปเลยแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนที่หลังเอาพอเราได้เปเปอร์คัตแบบโรตื้นแล้วใช่ไหมครับให้เรามาเช็คทิศทางแสงว่ามันไปในทิศทางไหนแสงของเรามันมาจากทางขวาบนนะครับมันก็จะเฉียงมาประมาณนี้นั้นให้เราเลื่อนเงาสีดำนะครับผมมาทางขวากดลูกศรบนคีย์บอร์ดขวา1ครั้งในทางตรงกันข้ามครับให้เราคลิกวงกลมสีขาวนะครับที่เป็นแสงตกกระทบกดลูกศรบนคีย์บอร์ดทางซ้าย1ครั้งโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับแสงมันส่องลงมาเฉียงๆพอแสงส่องลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นเงาด้านนึงแล้วก็เป็นแสงของพระอาทิตย์ตกกระทบด้านนึงถ้าเพื่อนๆคิดว่าสีมันยังดูไม่เนียนพอนะครับก็ให้เราปรับเปลี่ยนสีให้มันจางลงก็ได้เช่นสีดำใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนสีเป็นสีออกเทาๆหน่อยส่วนสีขาวถ้ามันดูสว่างไปแล้วก็ปรับให้มันซอฟๆลงนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆสามารถลองปรับเล่นๆกันดูได้นะครับว่าจะเอาประมาณไหนมาปรับพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้ลูกศรสีขาวนะครับดึงเข้าไปนี่มันจะได้ดูแบบคมๆหน่อยส่วนตรงกลางนะครับมันเหมือนยังโก่งๆอยู่ใช่ไหมครับให้เราดึงสีให้มันเรียบไปเลยก็ได้เห็นไหมครับประมาณนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเปเปอร์คัตแบบรูเตอร์ด้วยวงกลมแค่3วงซ้อนกันวิธีนี้นะมันก็จะเป็นวิธีการหลอกตาคนอย่างหนึ่งนะให้มันดูเสมือนว่ามันเจาะกระดาษลงไปก็เป็นอันเสร็จนะครับกับ5รูปแบบของเปเปอร์คัตที่ผมรู้จักมาใน EP ที่6ขีด1การทำเปเปอร์คัต6รูปแบบก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกคนรอติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าทุกคนที่ชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ